จากความเดิมตอนที่แล้วก็ใช่แหละน่าเสียดายจังเลยฉันอยากจะกลับจากทุกคนจังเลยลิซามะลิซามะเดี๋ยวนะใครวะเสียงน่ารักน่ารักมันคุณน้องสาวคุณน้องสาวจะมาคุยอะไรกับพี่ชายสุดที่รักคนนี้นะเรามาติดตามชมกันได้เลยอย่าบอกนะว่าเป็นน้องสาวของนายเนี่ยใช่แล้วมีอยู่คนเดียวเนี่ยแหละแล้วเธอมาทำอะไรนี่เอลิสนี่มันก็เย็นแล้วด้วยนะทำไมลองหาคำตอบในหัวใจของพี่แล้วเธอแล้วพี่จะรู้เองเลยอะไปทำให้น้องคุณน้องสาวทำอะไรให้คุณน้องสาวงอนเนี่ยมึงทำอะไรลินยินดีที่ได้พบทุกคนนะคะหนูเอลิสน้องสาวของลีนเองขอโทษที่มาขัดจังหวะจังหวะนะคะแต่ว่าจะเป็นไปได้ไหมคะที่หนูจะขอยืมพี่หน่อยนะเอาไปเลยเอาไปเลยเต็มที่เลยครับนี่ก็สักพักหนึ่งแล้วใช่มันน่าจะ6เดือนใช่ไหมที่เราได้เจอกันหรือ7นะเออ去年の暮れ私がユミルに帰った時以来になりますねครั้งสุดท้ายที่หนูได้เจอพี่เนี่ยก็คือตอนที่พี่มาเยี่ยมยิเมียตอนสิ้นปีที่แล้วสินะ兄様がこちらに入学してから会える機会はあったはずなのにแต่หนูเนี่ยคิดไว้ตลอดเลยนะว่าหนูจะได้มีโอกาสมาเจอพี่ถ้าสมมติว่าหนูมาที่นี่เนี่ยฉันขอโทษจริงนะฉันก็อยากจะออกไปหาเธอจริงแหละแต่ช่วงนี้ฉันยุ่งมากเลยนะและอย่างหนึ่งมันไม่ง่ายใช่ไหมล่ะที่จะขอใบอนุญาตออกจากตัวโรงเรียนเนี่ยเรื่องนั้นไม่ไปซ้ำสำคัญหรอกค่ะแฮมดิเลียเนี่ยมันแค่30นาทีจากทริสต้าเองนะนั่งรถไฟเนี่ยแล้วใช้เวลาอีกแค่20นาทีในการออกจากสถานีกลางไปถึงโรงเรียนนะโรงเรียนของหนูนะแสดงว่าพี่เนี่ยคงยุ่งมากในการหาเวลาแค่50นาทีมาหาหนูไม่ได้โอ้โดนน้องสาวอ่อนโอ้โนขอโทษนะขอโทษจริงพี่ขอโทษก็พี่ยุ่งกับงานโรงเรียนทั้งการสอบทั้งฟิลสตัดดี้แต่เธอก็ถูกกันแล้วนะบางทีฉันควรหาเวลาไปหาเธอบ้างและควรจะทำให้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันก็แค่อะไรเหรอก็นะมันก็แค่ตอนที่ฉันเห็นเธอเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเธอเนี่ยดูห่างเหินเนี่ยบางทีฉันเลยคิดว่าบางทีเธออาจจะเห็นว่าฉันเป็นตัวน่ารำคาญฉันก็เลยอยากจะไม่ยุ่งฉันก็เลยอยากจะไม่อยากยุ่งกับเธอเท่าไหร่เนี่ยฉันไม่เคยหนูไม่เคยทำอะไรห่างเหินพี่เลยนะเรื่องนั้นมันก็เพราะว่านะมันเป็นเรื่องส่วนตัวสักนิดหน่อยฉันหนูก็ไม่อยากจะพูดเรื่องนั้นเท่าไหร่หรอกแต่ถ้ามันเป็นทำให้เธอกวนใจจริงแล้วก็บอกฉันได้เลยเต็มที่นะเรื่องนั้นไม่สำคัญหรอกเรื่องที่สำคัญก็คือหนูเนี่ยไม่เคยคิดว่าพี่เนี่ยเป็นตัวน่าสำคัญหรือว่าอะไรเลยนะจะบอกไว้ก่อนไม่เคยเลยแล้วหนูจะสาบานต่อพระเจ้าด้วยว่าหนูจะไม่ทำเลยนะครับเป็นอันขาดเลยจริงดีใจที่ยินเนี่ยก็ดีใจเลยเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะหาเวลาไปที่เมืองหลวงบ้างสักทีสองทีแล้วกันสัญญาแล้ว
เธอน่ะก็มาหาฉันเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยนะจริงดิดีใจที่ได้ยินนะในเมื่อเราเป็นพี่น้องกันการมาหากันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะใช่ใช่ใช่แล้วเธอทอมมาที่นี่เพื่อมาพูดอะไรกับฉันเหรอก็มันอาจจะดูเวอร์ไปหน่อยเพื่อมาพูดแค่นี้นะก็การไม่ที่ไม่ได้พูดคุยกันเท่าไหร่เลยมันทำให้ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเนี่ยแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลสำคัญที่ฉันมาที่นี่วันนี้นะพี่ดูเหมือนว่าจะไม่รู้จริงๆสินะว่าหนูมาที่นี่ทำไมเนี่ยฉันควรรู้ด้วยเหรอนั่นมันจดหมายอันสุดท้ายที่ฉันส่งไปให้เธอนี่อ้าวอย่าบอกนะว่ามาที่นี่เพื่อมาเอาของฝากจากนอร์ทไฮแลนด์นะฉันเนี่ยหาเครื่องประดับน่ารักน่ารักที่ฉันคิดว่าเธอน่าจะชอบนะจริงเหรอคะเดี๋ยวไม่ใช่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่ฉันมานะเหตุผลที่ฉันมาก็คืออันที่เป็นลายเซ็นของพี่เนี่ยตรงข้างล่างเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นไปได้แล้วก็หลังที่ฉันจบเรียนจบแล้วเดี๋ยวฉันจะไปเข้าร่วมกับทหารต่อถึงแม้ว่าฉันจะไม่ทำก็ตามฉันคิดว่าฉันคงจะไม่กลับมาบ้านแล้วล่ะฉันน่ะอยากจะตอบแทนคุณพ่อคุณแม่กับสิ่งที่พวกเขาทำให้ทั้งหมดกับฉันเพราะฉะนั้นฉันจะรู้สึกขอบคุณมากเลยถ้าสมมติว่าเธอช่วยเหลือฉันบ้างฉันหวังว่าจะได้เจอกับเธออีกนะหวังว่าเธอจะสบายดีลินชวัตเซอร์เรื่องนั้นที่หมายเขาว่ายังไงถึงแม้ว่าจะไม่ก็ตามแต่ว่าพี่จะไม่กลับมาที่บ้านเดี๋ยวแล้วอย่างนั้นเหรอเรื่องที่พี่จะบอกว่าจะตอบแทนคุณบุญคุณคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันเหมือนกับว่าพี่อยากจะตัดสายสัมพันธ์กับพวกเขาซะงั้นเนี่ยอย่าบอกนะว่าพี่จะไม่สืบทอดต่อจากคุณพ่อเนี่ยใช่ไหมดินนั่นคือสิ่งที่ฉันกำลังคิดอยู่เลยแหละฉันเนี่ยไม่อยากจะกลายเป็นหัวหน้าของครอบครัวหรือเป็นล็อบบารอนชวัตเซอร์คนต่อไปหรอกนะมันมีอะไรน่าตกใจขนาดนั้นเหรอฉันเนี่ยถูกรับเลี้ยงมานะฉันไม่ได้เกิดมาจากคนชั้นสูงหรือว่าอะไรสักหน่อยสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือให้เธอแต่งงานกับผู้ชายดีๆสักคนแล้วก็ให้เขาเนี่ยสืบทอดต่อเป็นบารอนแทนไม่ได้นะถึงแม้ว่าพี่จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราทางสายเลือดแต่พี่ก็ยังเป็นลูกชายคนเดียวของคุณพ่อนะแล้วบุตรที่ถูกรับเลี้ยงมาเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะสืบทอดตระกูลต่ออย่างถูกต้องตามกฎหมายนะใช่ถ้าสมมติว่าคนที่เด็กที่รับเลี้ยงมาเนี่ยเป็นคนชั้นสูงแล้วก็นั่นก็น่าจะเป็นเรื่องปกติแหละแต่ฉันไม่ใช่ไงฉันคืออะไรฉันได้แค่เด็กที่ถูกทิ้งไว้แล้วก็อยู่ดีคุณพ่อก็เจอฉันอยู่ใต้หิมะเมื่อ12ปีที่แล้วฉันเนี่ยจำอะไรไม่ได้เลยจากชีวิตที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นเนี่ยแค่ชื่อฉันเท่านั้นแล้วตอนที่เขาเนี่ยเลือกให้ฉันเป็นลูกชายของเขาเนี่ย
คุณพ่อเนี่ยก็เป็นท็อปิกฮิตฮอตฮิตของในสังคมชนชั้นสูงเลยนะผู้คนมากมายในสังคมชนชั้นสูงเนี่ยหาว่าเขาเป็นพวกแหกคอกบ้าคนบางกลุ่มนี่ไปเรียกว่าเขาเนี่ยไม่ซื่อสัตย์ต่อคุณแม่ด้วยนะแล้วยังมีคนคนหนึ่งได้ถามเขาต่อหน้าด้วยนะว่าเขาเนี่ยจะเปิดให้บ้านของเขาเนี่ยกลายเป็นเอารับคนชั้นต่ำมาอย่างนี้อย่างนั้นเหรอแล้วถึงจุดหนึ่งนะเขาก็รู้สึกไม่อยากจะยุ่งกับเรื่องพวกนี้แล้วแล้วเขาก็ไม่อยากจะออกจากยีเมียอีกเลยและในที่สุดเขาก็เลิกที่จะไปเสนอหน้ากับพวกคนชั้นสูงทั้งหลายยกเว้นแต่โอกาสที่ค่อนข้างจะหายากนานๆทีฉันเนี่ยทำปัญหาให้กับครอบครัวเรามากมายแล้วนะแล้วฉันก็ไม่อยากจะทำให้มันมีปัญหามากกว่านี้แล้วฉันคิดว่าฉันคงไม่สามารถที่จะทิ้งชื่อสวอสเซอร์ไว้แต่อย่างน้อยฉันก็อยากให้เธอคุณพ่อคุณแม่ได้รับความนับถือจากทุกคนอย่างเหมาะสมนะก็นะปีหน้าเนี่ยเธอจะอายุ16แล้วนะแล้วเธอก็สามารถเข้าไปอยู่ในโซเชียลของคนชั้นสูงแล้วด้วยก็นะมันอาจจะฟังดูค่อนข้างสุดโต่งไปหน่อยแต่อดกรุณาเข้าใจหน่อยว่าฉันรู้สึกยังไงก็นะเดี๋ยวฉันจะไปเยี่ยมที่เยเมียบ้างแหละมันไม่ใช่ว่าฉันจะจะตัดสายสัมพันธ์ของเราทิ้งเลยซะทีเดียวนะไม่ใช่อย่างนั้นก็นะพ่อกับแม่เนี่ยเขาดูแลฉันมาตลอดเลยแล้วหนี้บุญคุณนั้นเนี่ยจะไม่พี่เนี่ยไม่เข้าใจเลยฮะพี่เนี่ยไม่เข้าใจอะไรเลยพี่เนี่ยไม่เข้าใจอะไรเลยพี่เนี่ยไม่เข้าใจอะไรเลยพี่ไม่เข้าใจว่าคุณพ่อคิดยังไงพี่ไม่เข้าใจว่าคุณแม่คิดยังไงแล้วก็ความรู้สึกของฉันด้วยพี่ไม่เข้าใจเลยเอลิสนิซังกับบักกาแพทเทิร์นเดิมพี่เนี่ยปืนจริงเลยทำไมถึงหัวแข็งขนาดนี้พี่เกียดพี่สุดเลยเกียดพี่สุดเลยเอลิสมึงอาจทำกับน้องสาวอย่างนี้ได้ลงคอแล้วกรุณาไปส่งน้องมันกลับไปที่โรงเรียนด้วยครับไอ้บ้าอ้าวนายมาทำอะไรยืนอยู่ตรงนั้นแหละฮะพวกเธอขอโทษนะบางทีพวกเราอาจจะแอบได้ยินนิดหน่อยแต่เรื่องนั้นไม่สำคัญหรอกอย่ายืนอยู่ตรงนั้นดิตามเธอไปดิเธอกำลังร้องไห้อยู่นะนี่ไม่ใช่ปัญหาที่นายจะปล่อยเธอไว้แล้วมันจะหายเองนะเธอน่ะต้องการนายนะใช่แล้วนายน่ะมีหน้าที่นะในฐานะครอบครัวโอเครับทราบถ้านายเจอเธอแถวๆนี้แล้วก็ช่วยบอกเธอให้หน่อยนะว่าฉันกำลังตามหาเธออยู่อ่ะแน่นอนเพราะฉะนั้นไปเลยฉันว่านะนายอาจจะเตรียมหน้าล้อไว้เลยสำหรับการตบหน้านะถ้าสมมติว่านายหาเขาเจอนะฉันพนันไว้เลยไม่สำคัญโดนตบก็ช่างไม่สนน้องสาวผู้น่ารักของโกไปไหนแล้วไม่มีประโยชน์ฉันไม่สามารถสัมผัสเธออยู่ว่าอยู่ที่ไหนได้เลยฉันคงต้องเริ่มดูรอบๆโรงเรียนแล้วล่ะเจอไหมไมคิอัสอ่ะฉันถามรอบๆแล้วแหละแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครเห็นเธอเลยเนี่ยขอโทษนะรินไม่เป็นหาหรอกขอบคุณสำหรับมาที่มาดูนะ
เธอน่าจะอยู่ที่ไหนสักแห่งในโรงเรียนนี้แหละงั้นไปที่ต่อไปกันเลยแน่นอนอยู่ที่ไหนกันแน่นะประตูปิดคือบอกว่าเธอไม่สามารถเธอจะไม่สามารถเข้ามาในนี้ได้แหละงั้นเราไปหาที่อื่นกันดีกว่าดีถ้าสมมติว่าคุณน้องสาวเข้าไปในนั้นแล้วก็กูต้องไปประจนภัยอีกรอบนึงเจอไหมลอล่าลอล่าเธอกำลังหาเอลิสอยู่เหรออ่าใช่แล้วฉันได้ยินว่าเธอหายตัวไปเมื่อกี้เนี่ยแล้วฉันก็หาเธอมาตลอดเลยนะขอบคุณนะขอบคุณจริงๆเลยแต่นายควรเก็บคำขอบคุณของเธอไว้ก่อนจนกว่าเราจะหาเจอแล้วกันฉันเนี่ยได้รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างทุกนายสองคนนะโอ้ขอโทษนะที่ฉันลากเธอเข้ามาบวกกลัวปนกับเรื่องของครอบครัวของพวกเราเนี่ยกันนะเรื่องของชนชั้นสูงอะไรพวกนี้มันยุ่งยากหน่อยเนี่ยแล้วเรื่องสถานการณ์ของครอบครัวของนายเนี่ยมันค่อนข้างยุ่งยากมากกว่าคนอื่นด้วยนะฉันเข้าใจเรื่องความลำบากของนายดีแหละลอล่าแต่ว่านะฉันคิดว่าฉันควรถามอะไรนายซะหน่อยนายสาบานต่อน้องสาวของนายด้วยมือของนายและก็หัวใจของนายว่าเหตุผลของนายที่เลือกแบบนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากจะหนีออกจากชีวิตอย่างนั้นเหรอขอโทษนะฉันไม่ควรจะมายุ่งเกี่ยวเรื่องคนนี้เลยไม่ใช่พอเวลาที่ฉันยังมีเรื่องที่ฉันต้องประจนอยู่อีกเลยไม่เธอนายถูกแล้วล่ะเดี๋ยวบอกว่าเธอจะหาที่นี่หมดแล้วสินะแสดงว่าฉันต้องไปหาที่อื่นแล้วเข้าใจละปล่อยให้เป็นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันเองพื้นที่แถวนี้เนี่ยโอเคฝากหาได้แล้วกันนะไว้เจอกันฟรีไม่ใช่ที่นี่ด้วยดิฟรีเธอกำลังหาเอลิสอย่างนั้นเหรออืมฉันเนี่ยได้รับโดนโทรมาเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่ยังไม่เห็นเลยอ่ะจริงเหรอขอบคุณนะขอบคุณจริงๆเลยฟังดูแบบว่านายมีปัญหาทางครอบครัวสินะ พวกเขาบอกเรื่องนั้นหมดเลยสินะฉันเนี่ยไม่ใช่คนชั้นสูงตั้งแต่เกิดมากันนะฉันเนี่ยไม่มีแม้แต่เลือดแม้แต่หยดเดียวของคนชั้นสูงฉันเนี่ยเป็นคนข้างนอกมาตลอดเลยและนั่นคือเหตุผลที่ว่าฉันรู้ว่าตอนที่ฉันน่ะออกไปจากบ้านน่ะฉันน่ะไม่ควรจะอยู่ที่นั่นไม่ควรเลยฉันคิดว่าเอลิสน่าจะเข้าใจเรื่องนั้นแต่ดูบอกว่าเธอจะไม่เข้าใจเอาเลยก่อนหน้าที่ฉันพวกเซฟเฟียจะรับเลี้ยงฉันน่ะฉันน่ะก็อยู่คนเดียวเหมือนกันนะฉันไม่เคยรู้จักคุณพ่อคุณแม่ที่แท้จริงของฉันเลยเพราะฉะนั้นฉันเลยเข้าใจนิดหน่อยนะแต่พวกเขายังเป็นครอบครัวสำหรับฉันนะแล้วฉันก็ไม่เคยคิดอยากจะตัดสายสัมพันธ์กับพวกเขาเลยฉันทำไมฉันต้องทำล่ะเพราะว่านั่นคือที่เดียวที่ฉันควรจะอยู่ไงล่ะแล้วไม่ใช่ว่านายควรจะรู้สึกอย่างนั้นกับครอบครัวของนายด้วยไม่ใช่หรือฉันกันนะมันไม่ใช่เรื่องของฉันซะหน่อยเอาว่ามาหาเธอกันดีกว่านะใช่งั้นเดี๋ยวฉันจะปล่อยให้เป็นหน้าที่เธอเองนะสลับพื้นที่แถวนี้ขอบคุณนะฟีเอเฮ้แม่ได้เราได้เปิดใจกับรีนมากขึ้นนะครับตอนนี้ช่วงเปิดใจกับรีนดูบอกว่าเธอจะไม่มาทางนี้นะเธอไปไหนกันแน่นะขอโทษที่ทำให้นายเธอปวดหัวนะนายนี่รู้ไหมว่านายเนี่ยเป็นคนผิดเลยนะจะบอกไว้ก่อนนายคงไม่รู้หรอกนะแล้วนายก็ทำให้มันรู้สึกทำให้มันแย่กว่าเดิมอีกนายนี่มันเบอร์จริงเลย
เดี๋ยวฉันจะปล่อยให้เป็นหน้าที่เธอแล้วกันเดี๋ยวฉันจะไปที่อื่นก่อนละไม่อยากโดนบ่นแล้วไปแล้วเจอกันบ๊ายบายกูรู้ว่ากูเป็นพระเอกสายเบอร์นะเนี่ยอ่ะเพราะว่าช่วยด้วยเถอะวะมีปัญหาเรื่องลีนนายดูเกิดอะไรขึ้นเหรอจะบอกว่านายจะมีปัญหาอะไรสักอย่างสินะก็นะลีนอธิบายให้กับโทวักไอเจริก้าเรื่องที่ว่าเขากำลังหาน้องสาวเขาอยู่น้องสาวเหรอแสดงว่าพวกเธอสองคนจะไม่เห็นของเธอยังไม่เห็นเธอสินะนะก็ฉันอยู่ในนี้คุยกับโทวะสักพักหนึ่งแล้วล่ะอย่างนี้เองสาวสุดฮอตจากโรงเรียนแอสเตรียงั้นล่ะแล้วเธอก็ยังเป็นน้องสาวของรินซะด้วยเธอคงเป็นดอกไม้ที่สวยงามมากเลยในสนะถ้าสูแสดงว่าใครก็ตามที่หาเธอเจอเนี่ยคงจะเป็นเจ้าชายที่แท้จริงสินะไม่เอาน้องสาวก็คืนมาไม่ดาเมแอนจี้นี่ซีเรียสนะขอโทษนะมันหยุดไม่ได้อะยังไงก็ตามเดี๋ยวฉันจะพยายามให้มากที่สุดในการช่วยเหลือแล้วกันนะเดี๋ยวฉันจะเอาโอเวอร์ไบค์ของฉันไปขี่รอบๆโรงเรียนดูแล้วกันว่าฉันจะหาเธอเจอหรือเปล่าจริงๆเลยเดี๋ยวฉันจะทำยังไงก็ตามในฐานะประธานนักเรียนเพื่อจะหาเธอแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวฉันจะโทรไปหาเธอแล้วกันถ้าสมมติว่าหาอะไรเจอเนี่ยเพราะฉะนั้นหาต่อไปนะขอบคุณนะทั้งสองคนกูหารอบโรงเรียนแล้วครับหาไม่เจอเลยอ่ะอยู่ไหนกันแน่ทำไงดีฉันหาไม่เจอเลยอย่าบอกนะว่าเธอกลับเมืองไปแล้วแต่รู้สึกเหมือนว่าเธอจะยังไม่ออกมาจากแถวโรงเรียนนะอ้าวลีนทำอะไรอยู่ล่ะอ้าวโครนี่ว่ะโครฉันแค่กำลังหาใครบางคนอยู่เนี่ยเพื่อนอย่างนั้นเหรออย่าบอกนะว่าเด็กปีสองมาสารภาพรักกับนายแล้วอยู่ดีนายก็ทำมันแป๊กนะเนี่ยจริงๆแล้วมันคือน้องสาวฉันเองแหละแล้วเธอก็ไม่ใช่นักเรียนของโรงเรียนที่นี่ด้วยอ้าวมีน้องสาวอย่างนั้นเหรอจริงเลยนายเนี่ยดูบอกว่าจะเป็นลูกฉันนึกว่านายเป็นลูกคนเดียวซะอีกเนี่ยแสดงว่านั่นคือเด็กผู้หญิงที่ฉันเห็นเมื่อกี้สินะคนนั้นน่ะผมยาวใช่ไหมผมยาวสีดำใช่ไหมจากโรงเรียนเซนต์แอสเตเรียใช่ป่ะแล้วก็แก้มเปื้อนน้ำตาลนิดหน่อยใช่ไหมนั่นต้องเป็นเธอแน่ๆเลยนายเห็นครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อ่ะกันนะเธอน่ะกำลังพูดคุยกับคนชั้นสูงคนหนึ่งที่ใส่ชุดขาวอยู่นะที่ทางเดินตรงข้างหลังโรงเรียนเนี่ยไอ้เด็กผู้ชายที่มีปัญหาคนนั้นชื่ออะไรนะปีแรกไฮอาร์มั้งอีคินินารุนะโยดาทำเป็นเก่งนักนะสตรีนช์วอเซอร์แค่หลอดแห่งยี่เมือเนี่ยเอานายเข้าไปรับเลี้ยงอย่าคิดว่านายเนี่ยจะเปลี่ยนสถานภาพตัวเองกลายเป็นคนชั้นสูงนะนายเนี่ยไม่มีเลือดคนชั้นสูงสักนิดเดียวเขาอย่างนั้นเหรอเอานะเอาจริงแพทริกมันก็ไม่ใช่คนแย่สักทีเดียวหรอกนะก็เห็นสภาพซึนๆของมันมาบ้างนี่สมะบักเอ๋ยบ้าจริงเลยいつもいつも自分ばかり押し殺して。ทำไมเขาถึงไม่คิดถึงเรื่องตัวเองกันบ้างนะ私のฉันก็บ้าจริงเลยいつもส
ทำไมฉันถึงไม่ซื่อสัตย์ต่อเขาแล้วก็ตัวฉันเองเอาหลงเหรอที่ไหนเนี่ยเทโตにある聖アストライア女学院の制服だったか。ชุดโรงเรียนเซนต์แอสเตรียไม่ใช่เหรอ。どうしてこんなところにいる。เธอมาทำอะไรอยู่ที่นี่เนี่ย。すみません。ขอโทษนะคะ。いや、別にその責めているわけじゃないぞ。ไม่ต้องขอโทษหรอกฉันไม่ได้จะบอกเธอว่าอะไรหรอกนะแต่ว่าそうだ。せっかくだし名乗っておこう。ในเมื่อมีโอกาสแล้วฉันควรจะแนะนำตัวเองก่อนนะ僕の名前はパトリック。パトリックハイアームズだ。ฉันคือแพทริกไฮอาร์มส์。聞いたことくらいあるだろう。ฉันคิดว่าเธอน่าจะเคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนนะ。ハイアームズ家の。ハイアームズ家の。お初にお目にかかります。ยินดีที่รู้จักค่ะ。シュバルツァー男爵家の娘。エリザ・シュバルツァーと申します。ก็คือลูกสาวของบารอนชวาเซอร์เอริชวาเซอร์ค่ะ。エリゼか。いい名前だな。エリゼงั้นเหรอ？ชื่อดีจริงเลย。待て。เดี๋ยวก่อนนะ。シュバルツァーというと、リン・シュバルツァーの妹か。ชวาเซอร์งั้นเหรอ？เธอคือน้องสาวของลินชวาเซอร์งั้นเหรอ？ใช่。ค่ะ。私の兄ですが。リンคือพี่ชายของหนูเองแหละ。よりにもよってあのいけつかない男の妹とは。ทำไมเขาถึงต้องไปเธอคนนี้ถึงต้องไปเกี่ยวข้องกับไอ้ผู้ชายคนนั้นกันนะ。待てよ。養子ということは血はつながっていないわけだ。เดี๋ยวเขาเนี่ยถูกรับเลี้ยงมาแสดงว่าเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเธอไปโดยสายเลือดสินะ。มึงคิดอะไรอยู่วะแพทริกどうやら兄と何か確執が終わりのご様子。でもまあ、君じゃไม่เข้ากับพี่ชายของหนูสักเท่าไหร่ใช่ไหม？不快にさせたくありませんので失礼いたします。หนูไม่อยากทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจเพราะฉะนั้นหนูขอตัวก่อนนะคะ。ไปไหน？แพทริกตามไปหน่อย。別に不快ということ。แพทริกตามไปหน่อย。อย่าไปทางนั้น。เดี๋ยวฉันไม่ได้ฉันหมายถึงแพทริกตามไปหน่อยโอ้ยโอ้ยทางนั้นแพทริกกูปล่อยให้เป็นหน้าที่มึงนะฮะนายเห็นว่าเธอไปตรงโรงเรียนเก่าอย่างนั้นเหรออ๋อใช่ขอยอขอให้มาเดี๋ยวฉันจะพาไปดูว่าฉันเห็นเธอครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เธอหายไปไหนกันแน่แล้วโรงเรียนตึกโรงเรียนเก่าปกติมันก็ล็อกซะด้วยเธอน่าจะเข้าไปในนั้นไม่ได้นะแพทริกนายเอลิซอยู่ไหนฮะอย่าบอกว่านายไปหาเรื่องเธอจนเธอกลัวหนีไปเนี่ยฉันไม่ได้ทำอะไรอย่างนั้นเลยฉันแค่บังเอิญเห็นเธอร้องไห้ฉันก็เลยเข้าไปหาเธอว่ามีปัญหาอะไรอ่ะแล้วอยู่ดีเธอก็หนีออกมาทางนี้แล้วฉันก็เลยตามมาทางนี้ด้วยเพราะว่าฉันรู้สึกเป็นห่วงเธอเนี่ยเดี๋ยวบอกว่าเธอจะเข้ามาทางนี้จริงๆด้วยสินะนายคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่เธอจะเข้าไปในนั้นที่นายเข้าไปทุกๆเดือนเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกพวกเราเนี่ย
ล็อกมันหลังจากที่พวกเราทำธุระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเอ้าเปิดเฉยเอ้างงฮะช่วงเวลาสั้นๆเมื่อกี้นี้เอลิสทำไมมึงเข้ามาในนี้แล้วเข้ามาได้ยังไงวะฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยนี่ที่ไหนเนี่ยแล้วประตูมันไม่ได้ล็อกซะด้วยนะกระดิ่งอะแมวเอ็มม่าแมวงั้นเหรอน้องแมวเอ็มม่าเอลิสไปไหนเอลิสไปไหนคุณน้องสาวค่ะนี่มันอะไรเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเครื่องจักรอะไรสักอย่างแล้วแมวตัวนั้นหายไปไหนซะแล้วล่ะไม่เห็นที่ไหนเลยแล้วดูเหมือนจะซ่อนตัวไม่ได้ซะด้วยนะในที่แบบนี้เนี่ยไม่น่าจะซ่อนตัวได้นะอ๋อเดี๋ยวผมว่าจะมีอะไรเขียนอยู่บนข้างบนนี้ด้วยนะไม่เอลิสเอลิเซ อ๋อเมื่อกี้ลิฟต์อย่างที่แท้ก็เป็นลิฟต์นี่เองลงมาลึกเหมือนกันข้างลงมาข้างใต้ลึกเหมือนกันนะเนี่ยเอ้าประตูแดงชั้น4นี่มันอะไรเนี่ยประตูสีแดงอย่างนั้นเหรอแล้วดูเหมือนว่ามันจะใหญ่มากเลยซะด้วยนะบางทีอาจจะมีอะไรบางอย่างสำคัญในนั้นอย่างนั้นเลยล็อกที่4ถูกปลดการลงนามสำเร็จคลื่นของผู้มีศักยภาพในการปลดปล่อยอยู่ภายใน50อาร์คเริ่มต้นการทดสอบที่1การทดสอบอันแรกได้เริ่มขึ้นเอลิซีเอลิซีลีนช่วยด้วยเอลิเซ่เธออยู่ไหนเนี่ยเห็นเธอเลยอ่ะทำไมฉันถึงต้องโอโนเอลิเซ่ก็ไม่อยากจะขัดจังหวะหรอกนะแต่ว่าตอนนี้มันยาวไปแล้วน่ะไม่เล่นสุดละเละพอแล้วเอายังไงก็ตามเดี๋ยวเราจะไปช่วยเอลิเซ่กันต่อตอนหน้าดีกว่านะต้องไปช่วยทันได้คุณน้องสาวที่รักของฉันไปแล้วลีนคุงตามต่อกันได้ตอนหน้านะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กด Subscribe หรือกดแชร์เพื่อนจะได้มาร่วมสนุกกับผมได้นะครับสำหรับใครที่อยากติหรือชมคลิปนี้ก็สามารถทำได้เลยในการคอมเมนต์ทางด้านล่างนะครับสำหรับใครที่อยากมาเล่นเกมกับ DeathZ หรือติดตามข่าวสารทางช่องเราได้เร็วๆก็สามารถจอย Discord ได้ลิงก์อยู่ใน Description ด้านล่างนะครับผมสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย